หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทฮันบทที่62สีหนาถแห่งพระสารีบุตรตอนที่2พระอานนท์มิได้เป็นห่วงในความสามารถของพระสารีบุตรที่จะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าพระสารีบุตรมหาเถระได้รับความไว้วางพระทัยจากพระบรมศาสดาพระอัครสาวกท่านนี้เป็นพระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรมและทรงคุณค่าอย่างแท้จริงของคณะสงฆ์ด้วยความเข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งของพระสารีบุตรมหาเถระพระบรมศาสดาจึงทรงอาศัยพระอัครสาวกรูปนี้ช่วยปกครองคณะสงฆ์พระสารีบุตรมหาเถระเป็นผู้แสดงพระสูตรหลายเรื่องรวมทั้งหัตถปาโทปัญญาสูตรคือพระสูตรว่าด้วยรอยเท้าช้างซึ่งพระสารีบุตรได้แสดงความเชื่อมโยงระหว่างธาตุ4กับขันธ์5ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยอาศัยผลจากการปฏิบัติของท่านเป็นพื้นฐานอ้างอิงเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จเข้าสู่ศาลาธรรมเหล่าภิกษุทั้งปวงพากันลุกยืนขึ้นถวายความคารวะพระองค์ทรงแสดงอนัตสัญญาณให้เหล่าพระสาวกนั่งลงจากนั้นทรงนั่งลงด้วยเช่นกันและทรงแสดงอนัตสัญญาณให้พระสารีบุตรมานั่งลงบนตั่งเตี้ยๆถัดจากเบื้องขวาของพระองค์พระบรมศาสดาตรัสแก่พระสารีบุตรว่าภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวโทษว่าท่านผลักภิกษุรูปนั้นล้มลงโดยไม่กล่าวคำขอโทษท่านมีอะไรจะชี้แจงในเรื่องนี้ไหมพระสารีบุตรอัครสาวกยืนขึ้นพร้อมกับพนมมือท่านถวายอภิวาทแด่องค์พระบรมศาสดาเป็นเบื้องแรกจากนั้นก็น้อมคารวะหมู่สงฆ์แล้วกล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระบรมศาสดาภิกษุผู้ไม่ประพฤติธรรมผู้ไม่พิจารณากายในกายผู้ไม่มีสติรู้การกระทำของกายภิกษุเช่นนั้นย่อมสามารถผลักเพื่อนสหธรรมิกล้มลงโดยไม่กล่าวคำขอโทษข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพเจ้ายังจดจำคำสอนของพระองค์ที่ทรงประทานแด่พระภิกษุราหุลเมื่อ14ปีล่วงมาแล้วตอนนั้นพระราหุลยังทรงมีพระชนมายุเพียง18พรรษาพระองค์ทรงสอนพระราหุลให้พิจารณาธรรมชาติของดินน้ำไฟลมเพื่อเจริญพรหมวิหารธรรม4ได้แก่เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาแม้พระองค์จะทรงมุ่งสอนพระราหุลโดยตรงแต่ข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้คำสอนนั้นด้วยข้าพเจ้าได้เพียรพยายามปฏิบัติตามคำสอนนั้นตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมาและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอข้าแต่พระโลกนาถข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนเยี่ยงดินพื้นดินนั้นเปิดกว้างมีความสามารถในการรองรับและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆไม่ว่าผู้คนจะทิ้งสิ่งของที่หอมสะอาดลงบนพื้นดินเช่นดอกไม้น้ำหอมหรือนมสดหรือจะทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือของเน่าเหม็นเช่นอุจจาระปัสสาวะเลือดเสมหะหรือถมน้ำลายรดดินพื้นดินก็สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลทั้งปวงได้เช่นเดียวกับของหอมโดยไม่รู้สึกยึดติดหรือผลักไสข้าแต่พระโลกนาถข้าพเจ้าได้เจริญภาวนาเพื่อทำให้จิตและกายของข้าพเจ้าเป็นดั่งพื้นดินภิกษุผู้ไม่พิจารณากายในกายผู้ไม่มีสติรู้กายกรรมภิกษุเช่นนั้นย่อมสามารถผลักเพื่อนสหธรรมิกให้ล้มลงแล้วผละหนีไปโดยไม่กล่าวคำขอโทษนั่นไม่ใช่วิถีปฏิบัติของข้าพเจ้าข้าแต่พระโลกนาถข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนเยี่ยงน้ำ
ไม่ว่าผู้ใดจะเทของหอมหรือของเหม็นลงสู่น้ำพื้นน้ำก็สามารถรองรับทั้งของหอมของเหม็นโดยปราศจากความยึดติดหรือผลักไสน้ำนั้นยิ่งใหญ่ไหลหลากสามารถเปลี่ยนแปลงและชำระสิ่งต่างๆให้บริสุทธิ์ข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพเจ้าได้เจริญภาวนาเพื่อให้กายและจิตของข้าพเจ้าเป็นดั่งน้ำภิกษุผู้ไม่พิจารณากายในกายผู้ไม่มีสติรู้กายกรรมภิกษุเช่นนั้นย่อมสามารถผลักเพื่อนสหธรรมิกล้มลงแล้วผละหนีไปโดยไม่กล่าวคำขอโทษนั่นมิใช่วิถีปฏิบัติของข้าพเจ้าข้าแต่พระโลกนาถข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนเยี่ยงไฟเปลวไฟย่อมเผาผลาญทุกสิ่งไม่ว่าสิ่งสวยงามหรือน่าเกลียดโดยปราศจากความติดยึดหรือผลักไสไฟมีความสามารถในการเผาไหม้เปลี่ยนแปลงและชำระสิ่งต่างๆให้บริสุทธิ์ข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพเจ้าได้เจริญภาวนาเพื่อให้กายและจิตของข้าพเจ้าเป็นดั่งไฟภิกษุผู้ไม่พิจารณากายในกายผู้ไม่มีสติรู้กายกรรมภิกษุเช่นนั้นย่อมสามารถผลักเพื่อนสหธรรมิกล้มลงแล้วผละหนีไปโดยไม่กล่าวคำขอโทษนั่นมิใช่วิถีปฏิบัติของข้าพเจ้าข้าแต่พระโลกนาถข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนเยี่ยงลมสายลมพัดพากลิ่นทั้งปวงไม่ว่าหอมและเหม็นโดยปราศจากความติดยึดหรือผลักไสลมสามารถเปลี่ยนแปลงชำระมลทินและปลดปล่อยสิ่งต่างๆข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพเจ้าได้เจริญภาวนาเพื่อให้กายและจิตของข้าพเจ้าเป็นดังลมภิกษุผู้ไม่พิจารณากายในกายผู้ไม่มีสติรู้กายกรรมภิกษุเช่นนั้นสามารถผลักเพื่อนสหธรรมิกล้มลงและผละหนีไปโดยไม่กล่าวคำขอโทษนั่นไม่ใช่วิธีปฏิบัติของข้าพเจ้าข้าแต่พระโลกนาถดุจดังเด็กจันทานนุ่งผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งถือกะลาขอทานเศษอาหารตามท้องถนนข้าพเจ้าย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อความหยิ่งถือตนแบบจอมปลอมข้าพเจ้าพยายามทำหัวใจของข้าพเจ้าให้เหมือนดังหัวใจของเด็กจันทานข้าพเจ้าพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนมิกล้าวางตนเหนือผู้อื่นข้าแต่พระบรมศาสดาภิกษุผู้ไม่พิจารณากายในกายผู้ไม่มีสติรู้กายกรรมภิกษุเช่นนั้นย่อมสามารถผลักเพื่อนสหธรรมิกล้มลงแล้วผละหนีไปโดยไม่กล่าวคำขอโทษนั่นมิใช่วิธีปฏิบัติของข้าพเจ้าพระสารีบุตรมหาเถระทำท่าจะพูดสืบต่อไปอีกแต่โจทย์ผู้กล่าวหาท่านไม่สามารถทานทนได้ต่อไปภิกษุรูปนั้นยืนขึ้นแล้วขยับผ้าสังฆาติบนบ่าให้เข้าที่จากนั้นได้ถวายอภิวาทแด่พระบรมศาสดาภิกษุผู้กล่าวหายืนพนมมือกล่าวคำสารภาพว่าข้าแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ละเมิดศีลขาววินัยแล้วข้าพเจ้าได้กุเรื่องใส่ร้ายป้ายสีหลวงพี่ใหญ่พระสารีบุตรข้าพเจ้าขอปรงอาบัติต่อพระพุทธองค์พร้อมทั้งหมู่สงฆ์ทั้งปวงเพื่อให้ศีลของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่ละเมิดศีลขาววินัยอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านับว่าประเสริฐแล้วที่ท่านได้ปรงอาบัติต่อหน้าหมู่สงฆ์เราทั้งหลายขอรับการปรงอาบัติของท่าน